รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตัวไปยืนฟังเพลงตรงนู้นดีกว่าค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเบื่อขี้หน้าคนนะคะมานะคะสวัสดีครับอาจารย์มาทำอะไรที่นี่เหรอครูมาตามเธอกลับไปเรียนจ้ะแต
แต่ผมไม่คิดอยากจะกลับไปเรียนที่นั่นอีกแล้วอ้าวแล้วงั้นเธอคิดจะทำอะไรอ่ะบอกหนูหน่อยได้ไหมหรือว่าจะเล่นดนตรีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเล่นดนตรีมันเสียหายตรงไหนอ่ะอาจารย์ครูก็ไม่ได้บอกว่าดนตรีมันไม่ดีดนตรีมันมีความดีตัวของมันเองอยู่แล้วแต่ที่ครูพูดถึงเนี่ยครูพูดถึงตัวเธอเพราะมันมีสิ่งดีๆรอเธออยู่นะจ๊ะไม่มีประโยชน์หรอกอาจารย์ครับยังไงผมก็ไม่ไปเรียนที่นั่นอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรกับผมเลยผมจะเรียนที่ไหนมันก็เหมือนเดิมครับเหรอเอ๊ะถ้าเธอเชื่อแบบนี้ครูก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนกันนะแต่เอาเป็นว่าครูอยากให้เธอกลับไปวันจันทร์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องเรียนอย่างเดียวนะจ๊ะเธอจำได้หรือเปล่าวันจันทร์เนี่ยเป็นเวรเธอจัดเสียงตามสายที่โรงเรียนแต่ผมไม่ได้รับปากว่าจะทำนะอาจารย์อ๋องั้นเหรออ้าวแต่เธอต้องทำคู่กับอ้อนเขานี่อ้อก็แล้วแต่เขาละกันเอาเป็นว่าก็ปล่อยให้อ้อนเขาทำไปคนเดียวก็ไม่เป็นไรอะเนาะก็ปล่อยให้เพื่อนผู้หญิงทำหน้าที่แทนเธอไปก็ถ้าไม่คิดมากมันก็ไม่เป็นไรอะเขาด้วยเหรอนึกว่ากลัวจะไม่กล้ามาเรียนซะละแต่จริงๆแล้วอ่ะนะนายไม่เห็นจะต้องมาเลยฉันจัดรายการคนเดียวของฉันน่ะสบายมากนี่เธอชอบเพลงล็อกเหมือนกันเหรอเนี่ยชอบอ่ะมันดิเธอชอบเพลงนี้เหมือนกันเหรออืมเราก็ชอบเพลงนี้มากเลยอ่ะนี่แล้วจะไม่พูดอะไรเลยหรอไม่พูดนายก็พูดไปเองสิที่เกียจพูดไม่เอาเราก็ไม่พูดเหมือนกันเราพูดไม่เก่งพูดไปเถอะเอ๊ะวันนี้ทำไมมาแปลกเงียบกับเขาเป็นด้วยเหรอเนี่ยเมื่อเช้านี่ไปกินยาหงอยมาที่ไหนหรอนี่ไม่ต้องมายุ่งได้ไหมทำไมดีกับอาจารย์ยานีแล้วเหรอฮะถึงได้มาจัดรายการได้เนี่ย
ที่มาวันนี้เนี่ยนะจะมาเย้ยหยันกันใช่ไหมเรื่องอาจารย์ยานีนะฉันยอมแพ้แต่เรื่องนายนะฉันไม่ยอมแน่แน่โหนี่เธอแพ้ชนะอะไรกันอีกอะฮะผู้หญิงเนี่ยเข้าใจยากจริงๆเลยรู้งี้ไม่ยุ่งด้วยหรอกไม่ยุ่งเลยมายุ่งสินายทำอะไรของนายก็ทำไปเลยไม่ต้องมายุ่งหรอกไปกันใหญ่พ่อไม่มีเหตุผลเลยน่าเบื่อแล้วก็เลิกว่าฉันไม่มีเหตุผลสักทีได้ไหมแล้วนายมีเหตุผลมากได้เหรอแค่มีเรื่องแค่นิดหน่อยแค่นี้นะทำไปต้องไม่มาโรงเรียนอ๋อคงมีเหตุผลมากนักใช่ไหมแหมเป็นลมมากนี่เสียงใครอ่ะยังเธอนะวันวันทำอะไรมากมาเรียนหนังสืออ่ะเอาแต่เล่นสนุกไปวันวันเท่านั้นเองอ่ะนี่ว่าฉันง้อใช่ไหมโถนายนะไม่น่ามาเรียนเลยอาจารย์ไม่ตามกลับมาทำไมไม่รู้เสียเวลาชัวร์เลยก็ยังดีกว่าเธอถ้าเธอหายไปนะโอ้ยทั้งโรงเรียนคงปิดโรงเรียนฉลองไปเลยอ่ะเธอสิหุบปากมาเลยนะหน้าไม่มีเหลี่ยมโอ้โหหน้าเธอเหลี่ยมเยอะนะไม่ใช่เพื่อนนะไม่ใช่เหมือนนายอ่ะไม่ใช่เหมือนกันอ๋อเหรอเธอเหลี่ยมจัดนะเหรออ๋อนี่ว่าฉันเหลี่ยมจัดใช่ไหมเปล่าจำนวนเงินที่จะเปิดบัญชี 100,000 บาทควรนะคะคุณจ๋าคุณจ๋านะครับว่ายังไงก็ตามนั้นแหละครับตกลงว่าเลิกงานไปทานอาหารญี่ปุ่นกันไหมครับให้โอ้ยสิโอ้ยสิบังเอิญมีนัดแล้วค่ะมีนัดกับมีนัดกับใครครับผมจะไปฆ่ามันเองครับแล้วไม่ทราบว่าจะเปิดบัญชีเงินฝากประเภทไหนคะเป็นฝากออมทรัพย์หรือว่าเป็นฝากประจำดีคะคุณจ๋าคุณจ๋านะครับคิดว่าฝากยังไงเนี่ยมันคุ้มสำหรับพวกผมทำตามแล้วนี่ครับก็ต้องแล้วแต่พวกคุณสิคะถ้าน่ารักอย่างนี้นะครับผมจะมาฝากประจำที่นี่ทุกวันเลยครับงั้นตกลงว่าเปิดบัญชีฝากประจำแล้วกันนะคะไม่ทราบว่าคุณจะกับคุณจ๋าไม่แฟนหรือยังครับยังค่ะแล้วนี่จะเลือกฝ่ายนานแค่ไหนคะถ้าไม่มีแฟนนะครับงั้นก็ฝากนานเท่าที่จะนานได้เลยครับนะครับของให้คนนี้ก็ได้ของอื่นเป็นไงเรียบร้อยแล้วพี่แบงค์สบายน่ารักโอ้ยไอ้น้องนี่กูบอกให้มึงไปเปิดออมทรัพย์ทำไมไปเปิดปากประจำมึงดูด้วยแล้วมึงเปิดนานกันเท่าไหร่วะเนี่ยยี่สิบปีได้หยอกเยอะดีพี่ได้หยอกเยอะดีไอ้ควายแล้วเมื่อไหร่จะได้ใช้เงินนะ20 ปีฮะ
มึงมึงด้วยเราต้องหาวิธีเอาเงินคืนมาให้ได้ทำไงพี่ปนปนพี่นั่นธนาคารนะใช่มันไม่ได้เล็กๆแบบมินิมาร์ทถึงมันจะไม่เล็กแบบมินิมาร์ทนะแต่ถ้าเราทำล้ำเสร็จสำเร็จแต่ถ้าเราทำสำเร็จมันคุ้มนะเว้ยเฮ้ยไม่ลงชีวิตเราคิดเองให้เป็นแบบชีวิตเราคิดเองให้เป็นแบบไหนไว้รอไว้รอโหน้ำมันเยอะอย่างนี้แล้วครับอาจารย์เอาไปใช้ประกอบการสอนนะคะที่จริงให้ผมจัดหาให้ก็ได้ผมไม่เคยเห็นอาจารย์คนไหนลงมาเลือกของเองเลยนะครับเนี่ยโหไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าอยากจะเลือกเองด้วยเหมือนกันนะคะอุ้ยไอ้เครื่องตีนี้ไม่ใช้เลยหรอคะถึงมาเก็บในกล่องอย่างเงี้ยอ๋อไม่ใช่แล้วครับตายเสียดายจังเลยอ่ะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าคะเนี่ยไม่รู้นะครับตอนนั้นไปเก็บมันก็ยังดีๆอยู่อ่ะแต่ตอนนี้มันนานหลายปีแล้วล่ะรู้สภาพมันจะเป็นยังไงนะครับเขามาเก็บไว้ทำไมอะคะแต่ก่อนนี้เขามีชั่วโมงดนตรีนะฮะเดี๋ยวนี้เขายกเลิกหมดแล้วสงสัยจะประหยัดงบโรงเรียนเปล่าก็ไม่รู้นะครับเขาเลยไม่รู้ไปเก็บไว้ทำไมที่ยิ่งก็น่าเสียดายนะครับผมจะขึ้นไปดูเขาซ้อมนะฮะรู้สึกว่าหัวใจมันคึกคืนดีนักเรียนทุกคนวันนี้ครูมีข่าวดีมาบอกจ้ะข่าวดีข่าวดีอะไรคะอาจารย์หรือว่าอาจารย์ทำรายการทีวีคะไม่ใช่เดี๋ยวฟังก่อนไม่ใช่เลยครูจะตั้งชมรมดนตรีต่างหากล่ะชมรมดนตรีอาจารย์ครับแล้วใครจะเป็นคนเล่นดนตรีล่ะครับเป็นคำถามที่ดีมากพวกเธอไงจ๊ะฮะผมเล่นไม่เป็นนะครับอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวฟังให้จบก่อนเดี๋ยวค่อยพูดนี่อยู่ในขั้นเตรียมการเท่านั้นนะจ๊ะเพราะว่าครูยังไม่ได้ขออนุมัติแต่ถ้าครูขออนุมัติแล้วผ่านแล้วก็พวกเธอทุกคนต้องช่วยครูช่วยยังไงอะคะหนึ่งต้องเป็นสมาชิกกลุ่มแรกของชมรม2ต้องหาสมาชิกเพิ่ม3มีงานอีกมากมายที่พวกเราต้องช่วยกันทำ4ขอบอกว่าสนุกมากใครสนใจบ้างผมครับครับผมครับผมครับผมคนแรกเลยครับจุ๊บๆๆๆเห็นมั้ยครูว่าแล้วว่าทุกคนต้องสนใจใช่มั้ยริวเอาล่ะพวกเราทีนี้เรามาเตรียมแผนการกันดีกว่าว่าถ้าผ่านการอนุมัติเนี่ยนี่เดี๋ยวก่อนสัญญาณแล้วนะหนักแน่นหน่อยสัญญาณหรือเปล่าเยี่ยมมากท่านผอ.ฮะจริงๆนะฮะลูกพีซเห็นกับสีตาของลูกพีซเลยนะฮะว่าเด็กๆนี่นะฮะนั่งเงียบตาเป๋วตั้งอกตั้งใจฟังอาจารย์ยานีสอนนะฮะแหมมันดูผิดปกติไงก็ไม่รู้นะฮะอาจารย์ฮะลูกพีซว่ามันต้องดูแปลกๆนะฮะนั่นเลยสินะผมก็ว่ามันแปลกนะฮะคือผมหมายความถึงว่าถ้าหากพวกเด็กนักเรียนห้องนี้สนใจการเรียนสักคนหนึ่งผมว่ามันน่าจะดีแหมมันก็ดีนะฮะท่านผอ.ฮะแต่ทีนี้ลูกพีซว่าอาจารย์ยานีอ่ะต้องเป็นแม่หมอแอฟริกันแน่นอนเลยฮะใช้คาถาหรือว่าเล่นของวูดูนะฮะท่านผอ.ฮะถึงได้ปราบเด็กพวกนี้อยู่หมัดกันเลยนะฮะอุ้ยตายหรือว่าลูกพีซเนี่ยไปเรียนคาถาเวทมนต์โอมลุก
ชุดดั้งดีพอท่านผอนั่งนั่งเสร็จนะเนี่ยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าอาจารย์ยานีเนี่ยเขาใช้วิธีอะไรวิธีการก็คือต้องทำให้เด็กพวกนี้สนใจอย่างอื่นมากกว่าการแกล้งชาวบ้านแล้วต้องทำให้พวกเขาไม่มีเวลาว่างเลยที่จะคิดวางแผนกันด้วยค่ะก็แล้วมันอะไรล่ะฮะที่ทำให้เขาสนใจแล้วก็ไม่ให้มีเวลาว่างมากดนตรีค่ะดนตรีอย่าเลยนะอาจารย์เลิกคิดเลยเลิกไปเลยเลิกคิดเลิกคิดเลยท่านผอคะก็ไม่เห็นมีอะไรเสียหายนี่คะเด็กๆทุกคนเขาก็รักดนตรีกันท่านผอน่าจะอนุญาตให้ตั้งชมรมนะคะ ผมคิดแล้วว่าอาจารย์ต้องมีอะไรไม่ธรรมดาโทษอาจารย์มันไม่ไหวเลยนะไอ้การตั้งในชมรมดนตรีขึ้นมาเนี่ยค่าใช้จ่ายมันสูงไหนจะอุปกรณ์ไหนจะเครื่องดนตรีล่ะอาจารย์ท่านผอ.คะเครื่องดนตรีเราก็ใช้ของเดิมที่เราเก็บไว้ก็ได้นี่คะแล้วของบางอย่างเด็กๆ เขาก็นำมาเองเราแค่มีห้องให้เขาห้องนึงแค่นี้มีจะยุ่งเลยค่ะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่อาจารย์คิดเลยนะมันไม่ง่ายเลยนะแหมท่านผอ.ท่านผอ.ลองคิดดูดีๆนะคะถ้าเด็กๆพวกนี้ไปเล่นดนตรีกันซะเขาก็ไม่มีเวลาไปป่วนคนอื่นจริงไหมคะโรงเรียนเราก็จะสงบสุขแบบที่ท่านอาจารย์ทุกท่านต้องการท่านผอ.เองก็ไม่ต้องปวดหัวอย่างนี้ดิฉันว่าคุ้มเกินคุ้มนะคะแต่ดิฉันก็ไม่สัญญาเหมือนกันนะคะว่าถ้าท่านผอ.ไม่อนุญาตเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้เพราะเด็กๆเขารอคำตอบกันอยู่นะคะผมว่าอาจารย์พูดแปลกๆนะเนี่ยมันขู่นะอ๋อเปล่าค่ะดิฉันไม่ได้ขู่นะคะดิฉันก็พูดไปตามความน่าจะเป็นค่ะแล้วนี่อาจารย์รู้ไอ้เรื่องระเบียบของโรงเรียนแล้วหรือว่าไอ้การตั้งชมรมนะมันเป็นยังไงโอ้ยทราบค่ะต้องมีสมาชิกอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า15คนสบายมากค่ะตอนนี้มีเกินแล้วนะคะมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกอาจารย์โรงเรียนของเราน่ะมันเน้นไอ้เรื่องประชาธิปไตยมากกว่าไอ้การที่จะตั้งชมรมขึ้นมามันจะต้องมีชื่อของนักเรียนที่จะสนับสนุนอีกแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอาจารย์ตั้งชมรมขึ้นมาจริงๆเนี่ยแล้วนักเรียนคนอื่นๆน่ะเขาจะยอมรับชมรมอาจารย์หรือเปล่าน่ะอ๋อเรื่องนั้นไม่ต้องห่วงค่ะท่านผอ.ต้องการรายชื่อสักกี่คนล่ะคะมันก็ประมาณ20 200 200ไหวมั้ยล่ะไหวค่ะสบายมากตอนนี้อ๋อได้
120ชื่อแล้วอ่ะโอ้ยขายได้ตั้ง80เลยเหรอทำไมมันลำบากลำบนขนาดนี้เนี่ยแล้วฉันก็หิวแล้วด้วยนะโถเอ้ยแนทำไมแกขี้บ่นขนาดนี้วะเนี่ยทนอีกหน่อยดิหิวแล้วอ่ะมีอะไรกินบ้างอ่ะกินได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก่อนดิพอนี่ตอนนี้ไงมาลงชื่อเหรอน้องค่ะคือกิฟจะมาสมัครเข้าชมรมดนตรีค่ะอ๋อถ้าจะมาสมัครเข้าชมรมนะเชิญโต๊ะนู่นเลยจ้ะโต๊ะพี่อาร์ตเลยจ้ะขอบคุณค่ะเฮ้ยนี่มันจะกิฟต์ดาวโรงเรียนไม่ใช่เหรอก็ใช่อะดิก็ที่อาร์ตแอบปิ๊งอยู่นี่เราแล้วทำไมถึงมาสมัครเข้าชมรมเราวะแปลกๆว่ะเฮ้ยโอ้ยเขามาสมัครอ่ะนะก็ดีแล้วไม่ต้องไปคิดมากหรอกรายชื่อจะได้เพิ่มมากขึ้นไงเล่าว่าแต่ว่าตอนนี้พวกนั้นเป็นไงบ้างก็ไม่รู้อ่ะเราอะตั้งชมรมช่วยลงชื่อเราหน่อยนะโอเคป่ะอ่ะเฮ้ยเธอด้วยนิดหน่อยเพื่อนๆนาตาลีขอรายชื่อสนับสนุนการตั้งชมรมดนตรีหน่อยสิถ้าใครให้รายชื่อเรานะเราจะแจกเบอร์โทรหมดทุกคนเลยCatching butterflies, line drives, watching TV. Had seven good years till I noticed they were looking at me. I didn't like what they'd see.ขอโทษด้วยนะคะช่วยลงรายชื่อสนับสนุนการตั้งชมรมดนตรีด้วยนะคะขอโทษนะคะช่วยลงรายชื่อสนับสนุนการตั้งชมรมดนตรีด้วยนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะน่าค่ะน่าแล้วค่ะน่าเลยค่ะเผื่อได้เผื่อได้จะไปแล้วเหรอครับค่ะงั้นเดี๋ยวไปแล้วละกันนะคะพี่อาร์ไปค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยไปแล้วเว้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยชิบหายเฮ้ยเอ็งปื้มจนหูดำไปหมดแล้วนะเว้ยเขาเรียกว่านามอ่ะเออไอหูดำไปต้องดูแล้วตื่นเถิดไอหูดำตื่นเถิดไอหูดำเฮ้ยแนนทำไมเพื่อนๆมันยังไม่มากันอีกวะเนี่ยฮะชมรมดนตรีนะคะก็คือเราจะมีการจัดชมรมดนตรีขึ้นนะคะแล้วก็จะมีวงดนตรีค่ะแล้วก็ทำให้โรงเรียนนะคะสนุกสนานคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะแม่คะช่วยหน่อยนะคะน่าสนใจมากเลยนะคะขอบคุณค่ะช่วยเซ็นนี้หน่อยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะอ
ดูเองว่าเท่าไหร่ไม่ได้นับว่ะไปซ้อมก่อนแล้วนะขอบใจเว้ยขอบใจเว้ยไอออนนี่แกดูฝีมือฉันซะก่อนนะรายชื่อทั้งหมดเนี้ยฉันได้มาจากแฟนคลับฉันนั่นแหละนะเว้ยฉันนะต้องแหลขนาดหนักเลยนะกว่าจะได้มาเยอะขนาดเนี้ยโอ้ยเฮ้ยว่าไปแฟนคลับแกก็เยอะเหมือนกันเนาะได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยแน่นอนจะแฟนคลับออนได้มาแค่นี้ไงโหแค่นี้ก็รู้แล้วเยอะแล้วเหมือนกันนะเออแล้วที่นี่เป็นไงบ้างอะที่นี่เหรอก็เรื่อยๆว่ะแต่ฉันคิดนะว่าถ้าสมมติขนมเนี่ยหมดอะก็คงได้สมาชิกพอดีอะฉันว่านี่มันน่าจะเกินแล้วเนี่ยโหยางรอค่ะเยอะอุ้ยขนมหมดเกลี้ยงเลยอะอ้อนแสดงว่าได้ครบแล้วใช่ป่ะใช่ป่ะเฮ้ยไอ้แนนแกอีกแล้วใช่ไหมแนนทำอย่างนี้อีกแล้วนะขอบคุณที่ไม่เกลือเลยนะโอ้ยไอ้นานทำไมแกเป็นคนแบบนี้วะแกไม่รู้เลยว่าขนมนี่มันสำคัญกับพวกเราขนาดไหนอะคะถ้าไม่มีขนมใครจะมาสมัครฮะโถ่เอ้ยแล้วแกทำแบบนี้ได้ไงวะคิดยังไงของแกเนี่ยฮะก็หิวโอ้หิวแล้วกินของที่ต้องใช้งานจนหมดเลยเนี่ยนะพอทนนาตาลีแหมนายก็อาจจะหิวจริงก็ได้หิวไงก็ต้องทนฉันทำไงแกดีวะเนี่ยนานเอางี้ละกันนะอ้อนอ้อนลองนับรายชื่อก่อนละกันนะเผื่อที่พวกเราเอามาใหม่อ่ะอาจจะครบแล้วก็ได้นะขนมเลยก็หมดแล้ว